สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเ มื่อวานนี้เป็นวันมาฆบูชาผมได้มีโอกาสไปคลองดำเนินสะดวกกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อันที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปทำบุญอะไรหรอกครับแต่เป็นเรื่องของทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะไปดูสถานที่ซึ่งเป็นสมบัติของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และให้ชาวบ้านเช่าทำการค้าขายและเป็นที่อยู่ริมคลองดำเนินสะดวกที่ตรงหลักหกตรงนั้นเรียกว่าตำบลศรีสุราษฎร์หรือชาวบ้านเรียกกันว่าตลาดใหม่ในสมัยก่อนเมื่อยังไม่มีการตัดถนนที่ตรงนี้รุ่งเรืองมากครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่จำหน่ายอุปกรณ์ในการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาจะขายกันที่นี่แล้วก็ชาวบ้านซึ่งมีอาชีพในการทำสวนก็จะเอาผลิตผลของตัวเองมาขายกันที่นี่เป็นที่ซึ่งเรียกว่าเป็นดาวทาวน์ของดำเนินสะดวกตอนกลางคืนก็มีคนมาเที่ยวมีอะไรต่ออะไรมารับประทานกันแบบอาหารแบบโต้รุ่งแต่ไม่ถึงกับโต้รุ่งเพราะในสมัยก่อนจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะต้องใช้เรือแล้วก็คลองดำเนินสะดวกนี้ไม่เหมือนคลองอื่นนะครับบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองนี้มีทางเดินข้างหน้าริมตลิ่งยาวเหยียดเป็นกิโลกิโลเลยทีเดียวบ้านก็ตั้งอยู่ที่ริมกับทางเดินก็เป็นเรื่องของที่แปลกไม่มีที่ไหนเหมือนนอกจากที่คลองดำเนินสะดวกสำหรับคลองดำเนินสะดวกนี้ผมก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4โดยเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ซึ่งท่านมีบรรดาศักดิ์ในขณะนั้นได้ขุดขึ้นและในตอนหลังท่านก็ได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคขุดตั้งแต่บางยางที่สมุทรสาครเรื่อยไปเป็นคลองตรงที่สุดเลยทีเดียวไปจนกระทั่งถึงบางนกแขวกบางคนทีสมุทรสงครามออกแม่น้ำแม่กลองยาวทั้งหมด32กิโลเมตรแบ่งออกเป็น8หลักหลักละ4กิโลเมตรหลัก6ที่ตำบลศรีสุราษฎร์นี่แหละครับเป็นตลาดใหม่ซึ่งรุ่งเรืองมากต่อมามีการตัดถนนเข้าทางด้านหลังด้านหลังคลองก็ทำให้ตลาดที่เคยรุ่งเรืองนี่ร่วงโรยลงมาเพราะว่าเมื่อมีถนนมันก็มีการติดต่อค้าขายกันได้รวดเร็วมากกว่าที่จะต้องมาทางน้ำชาวบ้านที่เช่าที่ดินทรัพย์สินอยู่ก็ประสบปัญหาในเรื่องนี้ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็คิดหาทางคือจะต้องอนุรักษ์ห้องแถวประมาณ100ห้องอันนี้เอาไว้เพราะว่าเป็นห้องแถวไม้ที่ยังอยู่ในสภาพดีแล้วก็จะเป็นสิ่งซึ่งทำให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมคลองดำเนินสะดวกนั่นนะมีหน้าตายังไงแม้ชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังมีคนเก่าๆยังหลงเหลืออยู่มากมายเหลือเกินซึ่งทุกๆคนรักถิ่นฐานของเขาไม่ยอมไปไหนทางสำนักงานทรัพย์สินก็คิดหาทางที่จะฟื้นฟูตำบลศรีสุราษฎร์ฟื้นฟูที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินนี้ให้รุ่งเรืองเหมือนเดิมในการนี้ก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลายต่อหลายอย่างหลายต่อหลายท่านก็นัดกันว่าจะไปต
ัวตั้งตัวตีก็มีคุณเขมทัตซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีคุณอรนุชแล้วก็มีดร.สุวิทย์รัศมิภูติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแม่น้ำลำคลองอดีตอธิบดีศิลปากรซึ่งมีผลงานมากมายอย่างที่ผมเคยนำมาเล่าในรายการให้ฟังแล้วดร.สุวิทย์ก็ชวนผมไปด้วยเพราะว่าผมชอบเกี่ยวกับเรื่องคลองเหมือนกันผมก็เลยเดินทางร่วมไปกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยขับรถไปแล้วก็ไปขึ้นรถบัสแล้วก็ให้รถผมขับตามไปเพราะว่าการขึ้นไปบนรถบัสนั้นดร.สุวิทย์จะบรรยายสองข้างทางไปโดยตลอดถึงความสำคัญถึงที่มาที่ไปของชื่อคลองต่างๆนานาอย่างเช่นผ่านคลองสุนัขหอนดร.สุวิทย์ก็เล่าให้ฟังซึ่งคนรุ่นหลังไม่ได้เคยได้ยินและไม่เคยได้สัมผัส ก็ได้สัมผัสจากคำบอกเล่าของดร.สุวิทย์ซึ่งเป็นประโยชน์มากเราก็ฟังกันเพลินไปจนกระทั่งถึงสมุทรสงครามแล้วก็เลี้ยวออกจากสมุทรสงครามไปยังหลัก6อำเภอดำเนินสะดวกหลัก6เนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกับหลัก7หลัก8ซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอบางคนทีหรือจะเรียกว่าบางนกแขกก็คงจะรู้หลัก8อยู่ที่ประตูน้ำบางนกแขกซึ่งตรงนั้นมีวัดแม่พระบังเกิดซึ่งผมได้เคยไปทำรายการแล้วนำออกอากาศให้ชมกันมาแล้วนะครับตรงนั้นแหละครับเป็นที่คลองดำเนินสะดวกออกไปสู่แม่น้ำแม่กลองแล้วก็ขึ้นไปราชบุรีอีกทีหนึ่งทางหลัก6นั้นมีคลองอยู่คลองหนึ่งซึ่งดร.สุวิทย์บอกว่าตอนนี้ตอนปลายคลองที่จะเข้าทางราชบุรีนั้นรู้สึกตื้นเขินคือคลองลัดพลีคลองลัดพลีเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ได้เข้าคลองนี้รถก็พาไปถึงหลัก6ไปที่บ้านริมคลองดำเนินสะดวกเป็นบ้านหลังใหญ่ซึ่งทางชาวตำบลศรีสุราษฎร์ได้มารับคณะของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีมามากเหลือเกินครับเพราะว่าชาวบ้านแถบนี้ก็อยากจะให้ทางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดำเนินการที่จะให้ฟื้นฟูตำบลศรีสุราษฎร์เนี่ยขึ้นมาให้รุ่งเรืองเหมือนอย่างเก่าผมก็ได้มีโอกาสลงเรือล่องไปในคลองดำเนินสะดวกเป็นเรือหางยาวลำใหญ่อันที่จริงอายุขนาดนี้นะครับกับเรือหางยาวนี้มันไม่ถูกกันอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านจะต้องนั่งราบแล้วก็เหยียดเท้าไปข้างหน้ามันก็รู้สึกเมื่อยแหละแต่ก็ต้องยอมเพราะว่าทางสำนักงานทรัพย์สินได้เตรียมเรือไว้หลายลำเพราะว่ามีนักข่าวจาก บางกอกโพสต์จาก Daily News และก็ใครต่อใครบ้างซึ่งเป็นนักวิชาการหลายต่อหลายท่านซึ่งผมไม่รู้จักก็นั่งเรือกันไปทั้งหมดดูเหมือนจะ3ลำด้วยกันเราก็ล่องไปในคลองจากหลัก6ก็ย้อนไปหลัก5หลัก4หลัก3แล้วก็เลี้ยวเข้าไปในคลองผ่านคลองต้นเข็มซึ่งเป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกแต่เราไม่ได้เข้าไปผ่านวัดโชติยทาการามซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จพระดำเนินมาเนี่ยแถบนี้ในตอนนั้น
แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเสด็จประพาสต้นซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในตอนหลังคือเรื่องของเจ๊กขวดเรื่องของเจ๊กขวดนะครับตอนนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องว่าสภาพของริมคลองดำเนินสะดวกริมฝั่งคลองทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้จะมีทางเดินเป็นสะพานคอนกรีตมั่นคงผ่านบ้านเรือนที่อยู่ริมทางเดินเป็นบ้านชั้นเดียวบ้างลึกเข้าไปเป็นบ้านสองชั้นบ้างล้วนแต่เป็นบ้านไม้ซึ่งเราจะหาดูไม่ได้แล้วทุกวันนี้ถ้าจะทำบ้านทำช่องขึ้นมาจะต้องเป็นบ้านซึ่งเป็นคอนกรีตเป็นตึกรามแต่บ้านริมคลองดำเนินสะดวกบางตอนเท่านั้นนะครับจะมีตึกเพื่อจะรองรับถนนซึ่งตัดเข้ามาทางหลังคลองก็จะเป็นตัวตึกบ้างเป็นที่ทำการธนาคารบ้างอะไรอย่างนี้ประปรายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ริมคลองชั้นเดียวโดยตลอดที่หน้าบ้านนั้นก็ปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ใบสวยงามมองดูแล้วทำให้ย้อนนึกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนี้ตั้งแต่สมัยหลายสิบปีมาก็ยังอยู่กันแบบเดิมแต่มีเครื่องสาธารณูปโภคมากกว่าเก่าคือมีไฟฟ้ามาถึงอย่างเรียกว่าเรียบร้อยก็ทำให้ชาวบ้านแถบนี้ได้มีไฟฟ้าใช้ส่วนพวกน้ำสำหรับจะใช้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันจะลงไปเล่นน้ำจะไปซักผ้าอะไรชาวบ้านก็ยังใช้คลองดำเนินสะดวกเป็นห้องน้ำอยู่ห้องน้ำนี้หมายความถึงว่าเด็กๆก็จะลงไปเล่นหรือว่าผู้ใหญ่ก็จะลงไปซักผ้าซักผ่อนอยู่ตามท่าน้ำของแต่ละบ้านแต่ละบ้านยังเป็นวิถีชีวิตแบบเดิมอยู่นะครับผมเป็นคนที่คุ้นกับชีวิตริมน้ำเพราะว่าเมื่อตอนที่ผมได้อยู่ในวังสะปทุมบ้านที่ผมอยู่ในวังสะปทุมอยู่ติดกับคลองแสนแสบได้เห็นชีวิตริมน้ำแบบนี้มาโดยตลอดมีเรือขายอาหารพวกก๋วยเตี๋ยวพวกเรือกาแฟพายมาขายอยู่ในคลองดำเนินสะดวกนี้ก็เช่นเดียวกันบางจุดก็จะมีเรือพวกนี้กำลังพายมาบางลำก็จะใช้เครื่องทำให้เรือเล่นไปได้ช้าๆโดยไม่ต้องเสียกำลังแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างเช่นทางหน้าวัดเราก็มองเห็นกลายเป็นตลาดน้ำสำหรับขายอาหารอย่างย่อมๆเห็นแล้วมันชื่นใจครับลมพัดเย็นสบายอย่างที่สุดเสียอย่างเดียวเท่านั้นที่มันเมื่อยขณะขากลับเราก็ล่องไปจนกระทั่งถึงปากคลองดำเนินสะดวกที่หลัก8ที่ตรงแถววัดเจริญวัดเจริญนี้เราก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังไปขอเก้าอี้ตัวหนึ่งเอามาตั้งในเรือหางยาวขากลับนั้นผมมีความสุขมากกว่าใครเลยทีเดียวเพราะว่านั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเก้าอี้ห้อยขาได้อย่างเรียบร้อยก็การเอาเก้าอี้ลงไปนั่งในเรือหางยาวเนี่ยก็ทำให้ผมไม่เมื่อยไม่ครบอะไรต่างๆนะก็กะว่าในราวๆกลางเดือนหน้าเนี่ยนะครับผมจะไปที่คลองดำเนินสะดวกอีกครั้งหนึ่ง
ไปที่หลัก6นี่แหละครับเพราะว่าสภาพทั้งสองฝั่งคลองที่แถบนี้มีสวนผลไม้มากมายที่สุดแล้วก็มีสวนองุ่นมีโรงขายมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่ส่งขาย3จังหวัดที่ใกล้ๆกันเป็นล่ำเป็นสันเรียกก็ว่าโรงมะพร้าวอ่างมออันนี้ผลิตผลนี้มีอยู่มากมายก็น่าจะเอามาขายที่ตำบลศรีสุราษฎร์ซึ่งเป็นตลาดที่ร่วงโรยไปฟื้นฟูกันมาใหม่ก็คิดหาทางกันโดยมีการสัมมนากันจากท่านผู้รู้ท่านผู้ชำนาญต่างๆนานาผมมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวที่จะต้องไปทำรายการเกี่ยวกับเรื่องคลองดำเนินสะดวกแล้วก็เอามาออกอากาศให้เห็นว่าการท่องเที่ยวในลำคลองจะไปเที่ยวตลาดน้ำไปดูพ่อค้าแม่ขายเขาพายเรือกันมาขายอย่างที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกตอนนี้บรรยากาศมันก็รู้สึกจะจอแจแล้วก็น้ำนั้นก็สกปรกไม่เหมือนกับในคลองดำเนินสะดวกถ้าเราเปลี่ยนที่สำหรับจะค้าขายตลาดน้ำสมัยมาไว้ที่ตรงนี้ผมว่าก็คงจะเป็นสถานที่ที่ดีมากแล้วก็การที่จะไปคลองดำเนินสะดวกเนี่ยก็จะได้ตามรอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่เสด็จประพาสคลองนี้ในการเสด็จประพาสต้นซึ่งผมจะได้เล่าให้ฟังในตอนต่อไปครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมไปคลองดำเนินสะดวกเมื่อวานนี้สนุกมากได้เห็นอะไรต่างๆนานาที่ทำให้ชื่นอกชื่นใจว่าวิถีชีวิตแบบริมคลองสมัยโบราณเมื่อ 60-70 ปีก่อนเนี่ยยังหลงเหลือให้เราได้เห็นผู้ซึ่งล่องคลองดำเนินสะดวกด้วยกันกับผมเมื่อวานนี้ล้วนแล้วแต่อายุมากๆแต่ทุกๆคนบอกว่าไม่เคยเห็นเลยเกือบทุกคนครับบอกว่าไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้มาก่อนเลยเราได้มาพักอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ซึ่งขอประทานโทษที่ผมไม่ได้จดชื่อเจ้าของบ้านมาแต่ก็ได้เป็นที่ซึ่งชาวบ้านได้รับรองเจ้าหน้าที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ซึ่งจะมาฟื้นฟูตำบลศรีสุราษฎร์แห่งนี้ที่ร่วงโรยให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพรุ่งเรืองตามเดิมเราได้รับประทานอาหารซึ่งเป็นอาหารที่เขาขายในเรือมีก๋วยจั๊บมีก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงมีข้าวหมูแดงแล้วก็มีหอยทอดมีกล้วยแขกแล้วก็มีชัยกล้วยนะมีเอามาขายในตอนนั้นซึ่งอร่อยอร่อยน่าจะชวนชิมมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งคนแถวนี้เขาบอกว่ามีของกินอย่างหนึ่งเป็นข้าวครับทำยังไงก็ไม่ทราบเพราะผมไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นเขาเรียกว่าข้าวแห้งข้าวแห้งนี้คนที่อยู่แถวนี้เคยกินมาตั้งแต่เด็กๆก็อยากจะกินข้าวแห้งซึ่งเป็นอาหารประจำของทางคลองดำเนินสะดวกผมก็ได้เรียนกับท่านที่บอกมาว่าเคยกินข้าวแห้งว่าคงจะมีคนแถบนี้ยังทำข้าวแห้งแบบสมัยก่อนให้เราได้รับประทานกันอยู่อันนี้แหละครับเป็นของดีซึ่งน่าจะให้คนได้มาลิ้มลอง
นอกจากจะพวกก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรต่างๆนานาที่ขายอยู่ในคลองเป็นจุดดึงดูดเพราะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยจะท่องเที่ยวโดยไม่มีอาหารนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาอาหารแล้วก็เมื่อรับประทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วเราก็จะต้องมีของที่จะต้องซื้อกลับบ้านกลับจ้องที่ตรงนี้ก็มีครับเพราะว่าองุ่นนี่กำลังเรียกว่าออกดอกเอ้ยออกผลที่กำลังจะเก็บเกี่ยวอยู่ตลอดผมก็เลยถือโอกาสว่าในกลางเดือนหน้านี้ผมจะลงไปทำองุ่นบนท้องร่องหรือที่เรียกกันว่า floating vineyard เพราะองุ่นส่วนหนึ่งได้นำเอาไปทำไวน์เป็นวินยาร์ดที่ฝรั่งไม่เคยเห็นและได้มาถ่ายทำวินยาร์ดแบบ floating vineyard มาแล้วเอาไปเผยแพร่ในเมืองนอกทำให้ฝรั่งที่มาเที่ยวคลองดำเนินสะดวกอยากจะมาเห็น floating vineyard นอกจากจะเห็นตลาดน้ำซึ่งตอนนี้มันจอแจเหลือเกินเราก็จะมาเรียกว่ามาชูเรื่อง floating vineyard แถวแถวแถบปลักหกแห่งนี้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวอันนี้เป็นของแปลกในโลกซึ่งไม่เคยมีไม่มีองุ่นที่ปลูกบนท้องร่องในยุโรปหรืออเมริกาบ้านเมืองที่มีท้องร่องนี้มีแต่เมืองไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น floating vineyard แห่งเดียวในโลกผมก็เตรียมที่จะทำเรื่องนี้มาแล้วท่านก็คงจะได้เคยเห็นเรื่องราวของแม่กลองหรือสมุทรสงครามที่ผมได้นำเอามาออกอากาศให้ชมกันในตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องนี้แหละครับจะเป็นเรื่อง floating vineyard และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ตำบลศรีสุราษฎร์ที่ตรงนี้ในคลองดำเนินสะดวกครับพูดถึงคลองดำเนินสะดวกแล้วผมได้เกริ่นให้ทราบว่าคลองนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เคยเสด็จประพาสที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นคำว่าประพาสต้นนั้นเราก็คงจะรู้กันสำหรับคนรุ่นใหม่ก็อาจจะได้ยินแต่ก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดนั้นเป็นยังไงเรื่องของเสด็จประพาสต้นนั้นก็คือเสด็จประพาสตามที่ต่างๆโดยไม่เป็นกระบวนเสด็จตามพิธีการแต่จะเสด็จแบบชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านได้รู้ไม่ให้รู้จักพระองค์ว่าพระองค์นั้นคือใครให้เขาเข้าใจว่าเป็นข้าราชการที่ตามเสด็จมานั่นก็เป็นการเสด็จประพาสต้นคือแบบส่วนพระองค์อย่างที่ฝรั่งเขาเรียก incognito การเสด็จประพาสต้นอย่างนี้ทำให้มีเรื่องราวที่เล่าขานกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะว่าชาวบ้านไม่รู้จักพระองค์ทำไมไม่รู้จักพระองค์คนสมัยใหม่นี่คงจะนึกไม่ถึงนึกไม่ออกก็ในเมื่อพระรูปนี้มีก็ต้องเยอะแยะอะไรต่างๆนานาขอโทษนะครับเมื่อ100ปีก่อนเนี่ยนะครับรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยหาลำบากมากต้องบ้านซึ่งมีหน้ามีหน้ามีตามีเงินมีทองเรียกว่าเป็นผู้มีฐานะดีถึงจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้กราบไหว้เคารพบูชาเพราะฉะนั้นการเสด็จประพาสต้นนี้มีคนที่จะรู้จักพระองค์นั้น
เรียกว่านับตัวทวดผู้ซึ่งมีพรหมฉายาลักษณ์อยู่ที่บ้านเท่านั้นแต่คนที่มีพรหมฉายาลักษณ์อยู่ที่บ้านยังไม่นึกเลยว่าผู้ซึ่งขึ้นมาบนบ้านมานั่งจับเข่าคุยกันเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เขาเคารพกราบไหว้อยู่อย่างกรณีเสด็จประพาสต้นที่คลองดำเนินสะดวกในตอนนั้นได้เสด็จไปในวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2447 100ปีกับ4เดือนมาแล้วนะครับได้เสด็จไปที่คลองดำเนินสะดวกในตอนนั้นเนี่ยนะครับน้ำท่วมทุ่งล้นคลองเจิงไปหมดเรือซึ่งใช้เดินในคลองดำเนินสะดวกก็วิ่งได้อย่างสบายเลยทีเดียวพอไปถึงหลัก6ก็หยุดขบวนพักแรมที่วัดโชติทายการามซึ่งอยู่เลยหลัก6ไปนิดนึงวัดนี้เป็นวัดใหญ่นะครับเป็นวัดใหญ่ตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรือเล็กพายไปประพาสทุ่งที่น้ำเจิงไปหมดจนกระทั่งไม่เห็นอะไรมองเห็นเป็นทะเลไปทั่วเลยทีเดียวพวกเจ้าของไร่ก็ปลูกหอมปลูกกระเทียมเมื่อให้ผลแล้วก็เอาหอมเอากระเทียมขึ้นผึ่งไว้บนนอกชานและแม้แต่บางคนซึ่งมีบ้านหลังเล็กไม่มีที่ตากเพราะว่าน้ำมันท่วมก็เอาไปตากบนหลังคาเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับกระเทียมเนี่ยนะครับเอาไปตากบนหลังคาตามที่ต่างๆบนบ้านจนกระทั่งไม่มีแผ่นดินที่จะตากเหมือนอย่างตอนน้ำยังไม่ท่วมสำหรับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จประพาสมาจนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนั้นก็มีมัดหอมกระเทียมอยู่ตรงระเบียงบ้านเรือทรงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงผ่านมาทางบ้านบ้านนี้ชื่อว่านายขวดหรือแจ็คขวดผมลืมบอกไปว่าริมคลองดำเนินสะดวกเนี่ยผู้คนที่จะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ตอนแรกนั้นล้วนแต่เป็นคนจีนทั้งสิ้นคนจีนที่อพยพมาอย่างเช่นแถวบางนกแขกก็จะเป็นคนจีนที่มาจากวัดกาลวาวัดกาลวานี้อยู่ที่ตลาดน้อยนะครับเรียกว่าวัดกาลวาลิเลโอซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเยซูถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนขึ้นไปตามทางลาดแล้วก็ไปปักไม้กางเขนตรึงพระองค์อยู่ที่นั่นเรียกว่าเป็นเนินกาลิลาเวกาลวาลิเลโอแล้วกร่อนมาเป็นภาษาไทยว่ากาลวาผู้ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ได้อพยพมาเรียกว่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี้ซึ่งยังเป็นป่าใหญ่ที่ดินอุดมสมบูรณ์พอตอนที่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองดำเนินสะดวกก็เปิดที่ดินสองข้างทางให้เป็นไร่เป็นนาเป็นสวนในตอนนั้นคนจีนก็ชักชวนให้พักพวกเข้ามาเราจะเห็นว่ามีสมาคมตระกูลลิมก็มาอยู่ที่นี่ล้วนแต่แล้วแต่แถวๆนี้เป็นคนฮกเกี้ยนนะครับเป็นคนฮกเกี้ยนตระกูลเล่าก็มีตระกูลเล่านี่เป็นตระกูลของบรรพบุรุษของผมคู่กับตระกูลตันแซ่ตันกับแซ่เล่านี่บรรพบุรุษของผม
ก็มองเห็นคนจีนมาอยู่แถบนี้กันอย่างหนาแน่นแล้วก็มีวัดซึ่งแน่นอนเหลือเกินเป็นวัดไทยวัดไทยพุทธอย่างวัดโชติยการามซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านได้ประทับอยู่ที่นี่คราวนี้ตอนที่ลงเรือพายไปเนี่ยนะครับก็เห็นบ้านหลังหนึ่งก็หน้าตารู้สึกจะดีก็แวะเข้าไปเลยพอแวะเข้าไปปั๊บในหวดก็มั่นใจว่าพระเจ้าอยู่หัวคงจะอยู่ในเรือลำนี้ด้วยเพราะในหวดเคยเห็นพระองค์ครั้งหนึ่งเมื่อคราวเสด็จทอดพระกฐินหลวงที่วัดจักรวรรดิราชาวาสแต่ด้วยความรู้สึกมาก่อนว่าเมื่อเสด็จที่บ้านใครแล้วจะไม่ประทับอยู่นานหากว่าเจ้าของบ้านรู้จักพระองค์ในหวดก็เข้าเฝ้าโดยที่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าหลวงรับสั่งถามว่าทำอะไรในหวดก็ก้มลงกราบอย่างนอบน้อมพร้อมกับตอบอย่างธรรมดาว่ามัดหอมครับจากนั้นรับสั่งให้หยุดเรือและสอบถามในหวดหลายเรื่องเรื่องทุกข์สุขเรื่องอื่นๆมากมายซึ่งในหวดก็ตอบผิดบ้างถูกบ้างซึ่งพระองค์มักจะต่อท้ายเสมอเช่นทรงถามว่าวัดนี้ชื่ออะไรในหวดก็อึกอึกอักตอบว่าวัดโชติท่านก็ทรงต่อว่าโชติทายการามสมภารชื่อช่วงเป็นต้นตอนจนกระทั่งทรงได้กลิ่นกับข้าวก็บอกว่าดูเหมือนข้าวสุกแล้วนี่ในหัวถูดตอบว่าข้าวสุกแล้วแต่กลับไม่มีหมูหรือก็แพงภาษีตัวละ3บาทแต่ถึงจะไม่เสียภาษีจะฆ่าเองก็จะไม่ทำเพราะว่ามันเป็นบาปเมื่อได้รับคำตอบเช่นนี้ก็พอพระราชาหรือไทยรับสั่งว่าใจบุญนี่แวะหน่อยทรงให้เรือพระที่นั่งเข้าเทียบแต่เรือพระที่นั่งยาวอยู่สักหน่อยจึงเข้าเทียบบ้านในหวดไม่ได้เพราะในหวดปลูกร้านยื่นออกมาทั้งสองข้างจึงเป็นการขัดขวางที่จะนำเรือเข้าเทียบระหว่างร้านที่ตาขอมกระเทียมมีบันไดสำหรับขึ้นลงแต่มีหอมกระเทียมเต็มไปเรือก็จอดเทียบไม่ได้เพราะมีหอมกระเทียมปิดทางไว้ทางเดียวที่จะทำได้ก็คือในหวดเอากระดานมาทอดรับให้เสด็จขึ้นบนบานเมื่อทอดกระดานเป็นไม้สะพานชั่วคราวแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จขึ้นส่วนในหวดก็คอยระวังยื่นมือออกมาจูงพระหัตถ์พระเจ้าอยู่หัวเจ้านายที่ตามเสด็จไปในพระที่นั่งก็มีรัชกาลที่6ซึ่งตอนนั้นยังดำรงพระยศเป็นสยามมกุฎราชกุมารยังไม่ได้เสวยราชนะครับก็มีทูลกระหม่อมอัสดางกรมหลวงนครราชสีนาแล้วก็สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นต้นอันนี้นะครับแหมเวลาของเรามันหมดลงพอดียังถึงตอนสำคัญที่เสด็จขึ้นบ้านในหวดแล้วก็มีเรื่องราวที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงพระนิพนธ์เอาไว้ในเรื่องราวเสด็จประพาสตนนั่นก็ขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนหน้ารับรองจะเอามาเล่าสู่